าดูครับเป็นกันมันขี้ยาเลยวะครับเดี๋ยวไว้ไหมไปได้เลยเลยไปเลยเลยนี่นี่นี่หัวหน้าป้องกันโทรมาแล้วเนี้ยโทรคุยเลยฮะก็เนี่ยโทรมาต้องโทรห้าครับมันเป็นนนขี้ยามานานแล้วครับไอ้ที่ว่าเอามาทิ้งนี่เราก็ระบุไม่ได้นะว่าบ้านมาแล้วมากินมากเหลือเกินไม่รู้สมมติว่าอย่างคนมาเช่าบ้านอยู่อย่างเงี้ยเทศบาลก็ต้องไปทำความเข้าใจกับเขาบอกว่าเอออย่างคุณมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่เนี่ยเรื่องมาเช่าห้องแถวทำงานสามารถทำทุเรียนช่วงนี้ทำทุเรียนแกะเนื้อขายคือทำของทำอะไรทำทุกอย่างอ่ะทีนี้ถ้าเทศบาลจะไปทำความเข้าใจว่าขยะคุณอย่าไปทิ้งข้างนอกนะเดี๋ยวจะให้รถเทศบาลนะมาเก็บถ้าจะทำอย่างนี้คิดว่าเขาจะมาทิ้งไหมอ่ะในความคิดหนูนะหนูคิดว่าเขาคงจะไม่มาทิ้งไม่มีถังไม่มีอะไรใช่ไหมมันไม่มีนโยบายคือถังขยะมันมีน้อยอ่ะมันมีน้อยมากแทบจะไม่เห็นเลยอย่างนี้นี่กองแบบนี้นานเนี้ยนานค่ะนานค่ะเขาเคยมาเก็บบ้างปะก็นานๆจะมาสักครั้งนึงส่วนมากพอร้อนมากๆแล้วแบบว่าเขาจะเอาไมโครอะไรอย่างเงี้ยมาตัดเท่าที่เห็นเลยมีทุกจุดถนนจุดเส้นมีเต็มไปหมดเขาจะไม่โครมาตักไปแต่ทีนี้ถ้าไม่โครมาตักคนก็มาทิ้งอีกถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ต้นทางว่าคุณอย่ามาทิ้งอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นอะไรอ่ะทุกอย่างอย่างขยะเปลือกทุเรียนค่ะเปลือกทุเรียนขยะช้าในบ้านในทุกอย่างเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีมาอีกเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีมาอีกคือเป็ดเป็นแบบนี้มานานยังฮะนี่มาก็เป็นปีๆแล้วเป็นปีๆแล้วอยู่กันจนชินตาใช่ไหมมัน
มันก็ทำใจอ่ะคือเทศบาลเขามีรถขยะแค่คันเดียวคันเดียวแล้วเขาเก็บเสร็จเขาต้องไปทิ้งที่ชุมพรโน่นเขาเก็บได้แค่วันละเที่ยวเดียวแล้วเที่ยวเดียวอ่ะทั้งตำบลลงตะกอลงที่ดูคือส่วนใหญ่ที่มาทิ้งนี่พวกส่วนตู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ว่ารับจ้างแกะอะไรอย่างนั้นแน่ที่มาเช่าบ้านอยู่ก็คนที่มาเช่าบ้านอยู่เป็นส่วนมากบ้านคนที่อยู่ตรงนั้นคนนอกพื้นที่คนนอกพื้นที่มาเช่าบ้านอยู่ที่นี่คืออยากให้เขาแก้ไขปัญหายังไงบ้างแก้ไขปัญหายังไงเหรออย่างน้อยก็ต้องหนึ่งต้องเพิ่มรถขยะต้องเพิ่มจำนวนรถขยะแล้วก็เพิ่มบุคลากรที่จะมาเก็บขยะเพราะรถมีแค่คันเดียวยังไงก็ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันแล้วไปทิ้งไกลอ่ะวันแรกแค่เที่ยวเดียวอ่ะกับปริมาณขยะที่มันมาคือตอนนี้พนักงานเป็นหมื่นคนอ่ะคนงานที่ว่าต่างถิ่นต่างที่ที่มาอยู่หลังสวนตอนนี้อ่ะนะนานหรือยังตรงนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วนะครับที่เอามาทิ้งเพราะตรงนี้ก็เคยสั่งห้ามแล้วว่าห้ามเอามาทิ้งแล้วก็เขาก็ยังเอามาทิ้งอยู่ส่วนมากจะมาทิ้งช่วงประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มประมาณนั้นครับมีตลอดไหมมีตลอดไหมแต่ช่วงนี้ที่ระหว่างที่บอกว่าห้ามเอามาทิ้งก็คือจะไม่ทิ้งแต่เมื่อก่อนอ่ะมีตลอดทุกวันครับกับทุกวันเลยโดยเฉพาะสวนหน้าตู้เรียนออกผลผลิตนะใช่ครับผลิตทุกวันเลยแล้วก็ตอนนี้เพราะว่าเริ่มมันส่งกลิ่นเหม็นเพราะเกือบทุกจุดเลยที่ผมสังเกตดูที่ขับรถมาผู้ที่อยู่อาศัยตอนนี้ก็มีเป็นอะไรบ้างตรงนี้นอนตอนนี้มันมีกลิ่นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการที่แบบเกี่ยวกับเป็นอะไรแบบนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่ามันปัญหาคือความสกปรกอ่ะมะเร็งวันแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนอนพวกนี้ใช่ไหมครับครับเราอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขยังไงบ้างก็คือให้มาช่วยเก็บขยะนะครับให้หมดแล้วก็ปักว่าตรงนี้ห้ามทิ้งขยะก็คือทำที่ทิ้งขยะให้มันมีจุดที่ทิ้งขยะโดยตรงนะครับตรงนี้มันไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะครับมันเป็นเกี่ยวกับที่ของสาธารณะเป็นเสาไฟฟ้าแต่ว่าเวลาเหมือนเมื่อก่อนนะรถก็คือจะมีรถมาเก็บขยะเกือบทุกอาทิตย์อะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่เห็นมาเก็บก็ไหลเกือบ2เดือนแล้วครับ2เดือน3เดือนเราอยู่บริเวณนี้นะพี่นะเราก็บอกเขาหลายครั้งแล้วเวลาเขามาโยนทิ้งกันนะคะขับมาจากด้านซ้ายมือบ้างขวามือบ้างค่ะป้าส่วนใหญ่ก็มาทิ้งยังไงเอาขับรถอะไรมาขับรถกระบะมากันค่ะเป็นรถมีรั้วบ้างไม่มีรั้วบ้างแล้วก็มาถึงก็จอดกันแล้วก็โยนกันพอหนูบอกตะโกนแบบว่าพี่คะอย่ามาทิ้งตรงนี้เพราะเทศบาลเขาไม่มาเก็บแล้วแล้วเทศบาลเคยถามหนูครั้งหนึ่งตอนนั้นเขามาเก็บเขามาถามว่าใครเอามาทิ้งตรงนี้ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้เขาเก็บไม่ไหวมันเยอะมากหนูก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่แต่หนูเห็นเขามาเป็นรถเขามากันเป็นรถมาจากมาทุกคนมาเป็นรถอ่ะมาทิ้งกันแล้วก็โยนกันแล้วก็ไปกันขนาดวันก่อนหนูมืดละหนูตะโกนบอกว่าพี่ขยะเขาอ่ะไม่ให้ทิ้งแล้วตรงนี้อ่ะเพราะว่าเทศบาลเขาไม่มาเก็บแล้วเก็บไม่ไหวแต่เขาก็ยังโยนกันแล้วเขาก็ไปคือตรงนี้จริงไม่ใช่จุดทิ้งขยะใช่ไหมใช่ค่ะเทศบาลเมื่อก่อนมันมีเคยมีถังขยะอยู่ถังนึงแต่ตอนนี้ถังขยะไม่มีแล้วถังขยะเคยมีอยู่ถังนึงแล้วก็ทีนี้ไม่มีแล้วแล้วอยู่ๆก็มาทิ้งกันตั้งแต่เอาถังขยะออกไปแล้วก็เลยกลายเป็นกองขยะมันเกิดปัญหาอะไรกับเราบ้างถามว่าเกิดไม่เกิดครับพี่เพราะว่าเหม็นส่งกลิ่นเหม็นมากส่งกลิ่นเหม็นมากค่ะนอนหลับไม่กลางคืน มันก็เหม็นนั่นแหละพี่มันก็ถามว่าหลับไหมมันก็ไม่มันนานมันนานแล้วยังก็นานแล้วค่ะนานมากเลยนะค่ะคือตอนนี้อยากจะให้ใครช่วยเหลือแบบไหนบ้างก็อยากจะให้พวกท่านที่ดูแลบริเวณแถวนี้ก็คือเหมือนกับตรงนี้มันเป็นติดเขตของเทศบาลวังกอนะคะครับผมอยากให้ท่านที่อยู่ของเทศบาลบางกอค่ะช่วยดูแลแล้วก็ใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่ทิ้งนี่ก็มาจัดเก็บให้เรียบร้อยใช่ไหมค่ะอยากให้เขามาช่วยดูแลนิดหนึ่งอะค่ะครับผมแล้วก็ถามว่ามันมีผลกระทบไหมมีเพราะว่าคนชาวบ้านแถวนี้เขาก็เหม็นเนี่ยนะพี่ค่ะครับผมแต่คือเขาไม่รู้จะไปหาตรงไหนเหมือนหนูมาอยู่เนี่ยหนูก็ไม่รู้จะไปหาใครเพราะหนูไม่ได้อยู่ที่นี่ไอ้คนทิ้งอย่างเงี้ยครับไอ้ทิ้งขยะเนี่ยครับเมื่อก่อนมันทิ้งกันไม่เท่าไรมันมีถุงสองถุงไงแต่ทีนี้ไอ้เรา
จะไปบ่งชัดว่าอาชีพไหนจะเป็นอาชีพทุเรียนหรือว่าอาชีพของชาวบ้านทั่วไปไอ้เราก็ไปรวมอย่างนั้นไม่ได้ทางเทศบาลเขาก็มาดูแลนะครับพวกผมอบร.ก็มาดูแลทางเทศบาลนี่กำจัดไป5ครั้งแล้ว5หนแล้วนะครับทั้งแมคโครทั้งรถไถมาฝังกลบเนี่ยรอยยังมีอยู่เลยครับแต่ทีนี้มันยังไงครับหลังจากว่าหมดขยะไปแล้วเรียงแล้วอยู่ๆก็มีคนเอามาทิ้งอีกแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนอาชีพอะไรเพราะว่าเราไม่มีเวรยามมาเฝ้าไงหลังจากนั้นก็มาทิ้งทั่วไปหมดเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยครับทางเทศบาลวังตะกอเอาป้ายมาติดไอ้ป้ายนี้ป้ายเล็กธรรมดาป้ายใหญ่ของทางราชการถูกต้องครับถ้าเอาขยะมาทิ้งปรับฝ่าฝืน2,000บาทพอมีป้ายที่นี่ขยะเกือบถึงป้ายเลยท่านเกือบถึงป้ายเลยชาวหลังสวนผ่านทางนี้รู้สึกว่ามันยังไงคือรับไม่ได้อะครับมันอยู่ที่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เอามาทิ้งไอ้ผมก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครมาจากไหนอาชีพอะไรนะครับแล้วมาตรการต่อไปที่เราจะดำเนินการยังไงบ้างครับเอามาตรการนี้ตอนนี้ผมกำลังหัวหน้าวังตะกอกำลังประสานงานอยู่นะครับกำลังประสานงานอยู่เฉพาะเคสนี้นะครับเคสที่ผ่านไปคือโอเคเอาที่ปัจจุบันและต่อไปจะทำไงครับก็จะหาเจ้าที่อบร.เนี่ยผมกำลังประสานงานอยู่นะครับจะมาเฝ้าดูแลมาจับนะครับมาเฝ้าดูแลมาจับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมันจะได้เป็นแนวทางที่ว่ายังไงมันจะถูกต้องกำจัดไอ้พวกที่เอามาทิ้งอ่ะถ้าได้จับไปคนสองคนอย่างนี้ที่หลังอาจจะเข็ดหลาบหรือว่าเฮ้ยเขาจับแล้วนะแต่ที่นี่ทางเทศบาลเขาก็มีนโยบายนะครับมีนโยบายให้ชาวบ้านเอามาทิ้งแล้วก็ทิ้งหน้าบ้านหรือว่าทิ้งที่ประกอบการนะครับเขาเก็บรายเดือนแต่พอดีวังตะกอนี่ธุรกิจมันเยอะครับมันมากอาชีพค้าขายอาชีพพ่อค้าอาชีพทุเรียนอะไรเนี่ยมันเยอะที่ทิ้งมันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่พนักงานของเทศบาลมันก็ไม่พอนะครับมีรถเทศบาล1คันเจ้าหน้าที่ก็มี6ถึง7คนนะครับก็ทำงานไม่ไหวเก็บไม่ไหวอะครับท่านมันเยอะเหลือเกินครับที่เฝ้าสังเกตดูนี่แต่ละปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฤดูของทุเรียนออกเนี่ยครับครับช่วงนี้ครับช่วงทุเรียนเนี่ยแต่ถึงไม่ช่วงทุเรียนนี่ก็มันก็มีนะแต่มันไม่เยอะอย่างนี้มันไม่เยอะอย่างนี้ไอ้ผมก็คนในพื้นที่ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่เก็บขยะบางครั้งผมก็เคยเสนอให้เอกชนมาช่วยเก็บได้ไหมเพิ่มเติมจากเทศบาลแต่ทีนี้ก็ไอ้อย่างนี้มันต้องอยู่ภายในนะครับผมให้สัมภาษณ์เปิดหมดมันก็ไม่ไหวนะครับครับก็ปกติแล้วในกรณีที่ว่าเหตุการณ์ปกติที่ไม่ใช่ช่วงทุเรียนนะไม่ใช่ช่วงผลไม้เนี่ยมันก็ยังไม่มากขนาดนี้มันมามากตอนช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยประมาณ4เดือนที่มันหนักอยู่นะแต่ที่หนักสุดก็คือกรกฎาคมสิงหากันยา3เดือนหนักสุดเลยหนักสุดเพราะว่าอยู่ในข้าวกลางฤดูของผลไม้ซึ่งผลไม้เนี่ยที่เนี้ยนะหลังสวนเนี่ยตำบลวังตะกอเนี่ยไม่ใช่ผลไม้เฉพาะตำบลวังตะกอหรือว่าอำเภอหลังสวนนะครับมาจากตั้งแต่ท่าแซะปัดทิวนะด้านนองชุมพรทั้งหมดมาขายที่นี่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นยะลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีก็มาขายกันที่นี่ที่นี่มีแผงทุเรียนถ้านับแผงเล็กๆด้วยนะผมว่าเป็นพัน
นะแผงที่รับซื้อทุเรียนเนี่ยศูนย์กลางตลาดผลไม้ของภาคใต้เลยนะที่บังเอิญว่ามาอยู่ที่ตำบลวังตะกอด้วยมาอยู่ตำบลวังตะกอด้วยและตำบลวังตะกอเราเองก็รายได้ของเราปีก็นิดหน่อยเองมีไม่มากเงินในส่วนนี้ของเราที่จะเอามาพัฒนาในส่วนที่เอามาดำเนินการในส่วนนี้ปีก็มีไม่กี่ประมาณสัก5-6 ล้านเท่านั้นเองไม่เยอะที่เอามาพัฒนาท้องถิ่นได้นะก็ตอนนี้เราปัญหาของเรานะคือท่านนายกเนี่ยแกพยายามที่จะติดต่อเกี่ยวกับให้เอกชนมาดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานคัดแยกขยะแต่ปรากฏว่าเมื่อเราได้ทำหนังสือถึงตรงนี้ไปคือทางชุมชนก็ไม่เห็นด้วยจะสร้างโรงคัดแยกขยะอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นด้วยชาวบ้านเขาต่อต้านแล้วก็ที่ก็ไม่มีนะที่ทุกเกือบว่าทุกตารางเมตรก็ว่าได้ในเขตเนี้ยนะก็เป็นที่ของที่ชาวบ้านเขาทำมาหากินแล้วและยิ่งช่วงนี้ทุเรียนราคาแพงใช่ไหมชาวบ้านก็ปลูกทุเรียนกันนะอาจจะเลยเถิดไปในที่สปกในที่รุกขึ้นไปก็ปลูกทุเรียนกันนะขึ้นไปก็ปลูกทุเรียนกันหมดที่ว่างเปล่าที่จะเอามาทำบ่อขยะเนี่ยมันไม่มีเลยเสร็จแล้วเราตอนนี้เราก็ต้องไปทิ้งที่เทศบาลเมืองชุมพรที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองชุมพรไปกลับประมาณ170-180กิโลจากหลังสวนไปนะแล้วก็ทิ้งได้วันละเที่ยวเพราะจะไปติดเวลาของเขาที่เขาจะต้องเคลียร์ริ่งขยะที่เอาไปกองเนี่ยเขาต้องใช้เวลาเคลียร์ริ่งของเขาเราไปได้วันละเที่ยวลงประมาณก็ประมาณสัก4-5ตันเท่านั้นเองเราต้องวิ่งระยะไกลก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะให้ไปพาดไปก็คือทางเราก็พยายามที่จะจัดเก็บนะครับจัดเก็บตอนนี้ท่านนายกก็ดำเนินการอยู่ว่าจะจ้างเหมาเอกชนแต่ปัญหาของเราคือที่ทิ้งขยะที่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะมันไม่มีมันต้องไปทิ้งไกลนะที่ไปทิ้งไกลแล้วก็ขั้นตอนของระเบียบง่ายๆระเบียบของทางราชการในการที่เราจะจัดจ้างเอกชนมาขนขยะไปทิ้งเนี่ยเจอพระราชบัญญัติตามระเบียบการพัสดุอ่ะมันก็ติดขัดแล้วต้องทำ TOR ต้องอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วต้องหาคู่เทียบคู่อะไรรถราที่เขากำหนดมันก็ต้องเป็นไปตามสเปคของเขาที่ทางราชการอนุญาตให้บรรทุกได้ซึ่งในความเป็นจริงในเขตหลังสวนเนี่ยไม่มีใครประกอบอาชีพแบบนั้นรถก็มีรถที่จะมีในหลังสวนนี้ก็มีก็คือรถตักดินธรรมดารถทุกดินธรรมดารถ10 ล้อ 6 ล้อทุกดินส่วนในกรณีที่ว่าลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าเป็นการจ้างเหมาเอกชนเลยทั้งปีเลยนะคือเป็นตลอดไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อีกเพราะเรามีรถขยะเป็นของตัวเองก็ทำไม่ได้อีกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นต้องใช้งบ5 ล้านนี่ไม่น่าจะพอปีนึงเพราะเราต้องค่าจ้างอย่างนั้นต้องคิดให้เขาหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจากค่าน้ำมันรถค่าจ้างคนค่าอะไรทุกอย่างที่ปาถะนี่สรุปคือต่อไปก็ต้องเป็นแบบนี้ทุกปีแต่เรายังไม่ดำเนินการแก้ไขอะไรนะก็ถ้าเรามีที่ทิ้งอะนะถ้าเรามีที่ทิ้งขยะเนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็จะลดไปเยอะคือปัญหาตอนเนี้ยหาที่ทิ้งไม่ได้เราเก็บไปแล้วเนี่ยเราเก็บไปก็บางครั้งที่ขออนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองหลังสวนเขาก็ทางแฝงด้วยมาทางแฝงเขาก็เพราะตรงนี้มันเป็นที่ของแฝงใช่ไหมของแฝงการทางเขาก็อนุญาตให้ไปทิ้งได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าหากว่าไปทิ้งทุกวันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมในแต่ละปีที่เราต้องเสียในการนำขยะไปทิ้งที่บ่อของท้องถิ่นเนี่ยมันปีนึงเท่าไหร่ได้ตอนนี้ปีหนึ่งที่ผมเอาไปทิ้งที่เทศบาลเมืองชุมพรนะประมาณ1 ล้านบาทนี่นิดเดียวเพราะว่าไปวันละ 4,500-5,000 โลเองแต่ถ้าเราเก็บได้หมดแล้วก็มีสมมติเรามีรถที่จะรถเก็บขยะหลายๆคันแล้วก็ไปได้ที่หมดผมว่าหลายล้านนะปีนึงเนี่ยค่าขยะเนี่ยหลายล้านเพราะที่ขนาดเราเก็บไปเท่านี้ยังเหลืออีกที่เราเหลือจากที่จะเก็บอะมากกว่าที่เราจะเก็บได้เป็น 2-3 เท่ามากกว่าเป็น 2-3 เท่าตรงนี้เราก็พยายามเก็บแต่เราจะเก็บทุกวันมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันพื้นที่ของเราเนี่ย125 ตารางกิโลเมตรในตรอกซอกซอยชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนมาเอาตรงนั้นก็ไม่ได้เก็บตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บแต่รถเรามีคันเดียวพื้นที่125 ตารางกิโลเมตรในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังกอ
เยอะแยะไปหมดเก็บตรงนี้ตรงโน้นก็ล้นเก็บตรงโน้นตรงโน้นก็ล้นคือปัญหามันเกิดการบริหารจัดการในท้องถิ่นเราเองไม่มีเสถียรภาพเราจะพูดถึงรัฐบาลจะให้เขาช่วยยังไงบ้างคือทางเทศบาลก็ได้ทำหนังสือได้ทำเรื่องทำไปถึงทางอำเภอไปถึงจังหวัดเข้าคณะกรรมการจังหวัดก็หลายครั้งแล้วนะหลายครั้งไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเรื่องนี้จังหวัดก็รับรู้เพราะเรารายงานไปตลอดแล้วขอให้ช่วยแก้ปัญหาให้เราช่วยมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยแก้ปัญหาให้เรามาตลอดผมเคยของบประมาณผ่านไปทางจังหวัดผ่านไปทางกรมส่งเสริมการปกครองเพื่อขอรถขยะเพื่อขอรถขยะเพิ่มนะปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปีนี้ก็เสนอไปอีกขอรถขยะเพิ่มเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณที่จะมาซื้อตรงนี้เพราะพื้นที่ของเรามันเยอะพอเรามาทำตรงนี้ปัญหาของถนนหนทางเอาชาวบ้านเดือดร้อนอีกแล้วร้องเรียนเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออีกแล้วมันนะครับพอถึงเวลาเอ้าน้ำแล้งอีกแล้วชาวบ้านไม่มีน้ำในการทำการเกษตรอีกก็ต้อง